กาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up สิบนาฬิกา5นาทีพันตำรวจเอกกฤษณะเผยเหตุยิงปืนสนั่นกรุงกว่า20นัดไม่ใช่เหตุกราดยิงตำรวจควบคุมสถานการณ์ไว้ได้แล้ว10นาฬิกา19นาทีวิษณุโล่งพรบ.งบประมาณปี63ผ่านแล้วซึ่งหลังจากนี้จะนำขึ้นทุนเกล้าตามขั้นตอนคาดภายในเดือนมีนาคมสามารถใช้งบได้10นาฬิกา32นาทีชวนยอมรับปิดลงคะแนนเร็วไปทำร่างงบ63วิทย์ถูกส่งสารรัฐธรรมนูญตีความซ้ำเชื่อปัญหาการลงคะแนนเกิดจากคนไม่ใช่เครื่อง10นาฬิกา41นาทีไทยออยล์เผยราคาน้ำมันดิบปรับสูงขึ้นหลังกลุ่มโอเปกมีแนวโน้มลดกำลังการผลิตเพิ่มเติมล่าสุดไว้เท็กซัสแต่ 51.42 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลล่าสุด10นาฬิกา50นาทีสงขลาดอกกุหลาบวันวาเลนไทน์ขายดีแม่ค้านำไปวางขายหน้าโรงเรียนนักเรียนแห่ซื้อมอบให้เพื่อนๆขณะจังหวัดตากคึกคักกุหลาบแดงขายดีคาดเงินสะพัดหลายล้านบาทสถานการณ์ข่าว INN News Round Up